ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจรุ่นใหญ่สวยคลาสสิกเสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นออกครบเครื่องมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ Pioneer SA8800 นะครับตัวนี้ Made in Japan นะครับเป็น8800ตัวแรกนะครับยังไม่มีอักษรต่อท้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่มี Mark II Mark III ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับซึ่งทางเมืองนอกนะครับทางฝรั่งนะครับแล้วก็พวกเวียดนามนี่ชอบมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเล่นกันเยอะนะครับแล้วหาสภาพที่ดีๆเนี่ยหายากมากๆนะครับภายในที่อุปกรณ์ยังเดิมๆอยู่นะครับตัวนี้นะครับผลิตปี1975นะครับอายุ47ปีแล้วภายในนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับนะฮะมาจากญี่ปุ่นเดิมๆเลยนะครับตัวปักต่างๆนะครับวอลลุ่มทุกตัวนะครับทรานซิสเตอร์จานบินนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเครื่องภายในให้ดูตัวนี้นะครับกำลังขับสูงสุดนะครับ45วัตต์บวก45วัตต์ต่อชแนลนะครับต่อข้าง2ข้างก็90วัตต์นะฮะต่อลำโพงได้2คู่4ตู้นะครับเปิดได้พร้อมๆกันนะครับมีเลือกผ้าผ่านโทนหรือไม่ผ่านโทนก็ได้นะครับปรับเฮิรตซ์ได้นะครับเบสนะฮะ400เฮิรตซ์200เฮิรตซ์ครับเสียงแหลมปรับได้ 2.5 กิโลเฮิรตซ์ 5 กิโลเฮิรตซ์นะครับปรับได้นะครับทุกอย่างปรับได้หมดมีโลไฮฟิลเตอร์มีราวเนสให้นะครับต่อเทปได้2ตัว AUX 1 Junior 1ตัว Phono ต่อได้ถึง2ตัวนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมีตำหนิตรงมุมนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับวอลลุ่มตัวปรับต่างๆเดิมๆทั้งหมดไม่มีโค้กคอกแคกนะครับถึงแม้จะผ่านการเวลามานานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับสวยๆเลยนะครับเปิดฝาเครื่องก่อนนะครับนี่ครับเครื่องภายในนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับสะอาดมากนะครับแล้วก็ผ้าขยายนี่เดิมๆเลยนะครับคอนเดนเซอร์จ่ายไฟตัวใหญ่นะครับซีแห้งๆเลยนะครับด้านล่างไม่มีรั่วมีเยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะครับหม้อแปลงเดิมๆทั้งหมดนะครับชุดนี้เป็นภาคโทนคอนโทรลนะภาคโทนคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกวอลลุ่มตัวปรับต่างๆเห็นไหมครับเดิมๆเลยนะครับชุดนี้เป็นภาคโฟโน่นะฮะใช้อุปกรณ์อย่างดีด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นทรานซิสเตอร์จานบินนะครับจานบินยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดนะครับจานบินยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดนะครับให้ดูเลยครับด้านหลังอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะฮะก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคั่วต่อสายต่างๆนะครับเงาแวบนะครับไม่มีสนิมเกาะใดทั้งสิ้นสำคัญมากนะครับบางเครื่องนี่คั่วดำปิดปีเลยนะฮะเสียงไม่ดีนะครับแบบนั้นนะครับต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปีเอาเมียนอินให้นะครับนี่ครับปีเอาเมียนอินให้ด้วยต่ออีควอได้ไปเพิ่มเติมพาวเวอร์ต่างๆได้คั่วต่อลำโพงสวยงามนะครับฝาหลังก็อาจจะเป็นผิวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าภายในอะไรต่างๆนี่สวยงามมากนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดเรกูเลตนะครับชุดเรกูเลตจ่ายไฟแล้วก็ชุดภาคฟรีอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถอดฝาล่างให้ดูนะครับฝาล่างนะครับถอดให้ดูนะครับนี่นะครับฝาล่างนะครับเครื่องนะครับสวยๆเลยเห็นไหมฮะนี่ครับสภาพเครื่องด้านล่างสวยงามมากสีแห้งๆเลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีน้ำยาเยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะครับใครอยากได้ของดีๆมีคุณภาพจัดได้เลยนะครับแล้วรับประกันให้ด้วยนะครับผมขายแล้วนะครับรับประกันให้นะครับส่งมาซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ใช่ขายแล้วขายเลยไม่มีนะครับของผมของมีคุณภาพนะครับเดี๋ยวผมปิดฝานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบเสียงให้ฟังนะครับแป๊บนึงนะครับครับปิดฝาหลายขั้นตอนนะครับก็คืออยากให้เห็นภายในนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ข้างนอกสวยข้างในโอ้โหดูไม่จืดนะครับและอะไหล่ไม่เดิมไม่ใช่นะครับบางเครื่องเดี๋ยวนี้ก็วางเครื่องมานะครับไปเอาเครื่องบ้านหม้อมาวางก็เยอะนะครับต้องดูดีๆเลยนะครับเครื่องภายในนะครับทรานซิสเตอร์เดิมไหมทุกอย่างเดิมไหมนะครับต้องดูด้วยนะครับทีนี้เรามาจะมาทำการทดสอบเสียงกันเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเบสนี่หนักมากนะครับเบสหนักนะครับเสียงแหลมสดใสเด็ดขาดหนักแน่นนะครับออกครบเครื่องเลยนะครับลำโพงผมนี่8นิ้วเยอรมันนี่รับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ถ้าให้ดีต้อง10นิ้ว12นิ้วสัก2คู่นะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยนะครับอันนี้ไม่ผ่านโทนนะครับนี่ผ่านโทนนะครับบาลานซ์นะครับนะครับแล้วที่จะอยู่สุดล่าฟ้า
ครับแม้จะปิดติดแล้วเต้เบสหนักจริงๆนะครับตัวนี้ต้องลดเบสเลยนะครับเปิดในวอลลุ่มระดับเดียวกันกับแอมตัวอื่นๆนี่นะครับโอ้โหตัวนี้เบสเยอะนะครับเบสเยอะมากนะครับเป็นแอมวินเทจที่ให้รายละเอียดเสียงได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เบสเยอะมากๆนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสวยๆเสียงดีๆนะครับระดับตำนานมาอีกตัวนึงเลยนะครับขอบคุณมากครับ